ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการประกอบโครงเต็นท์สำหรับมุ้งทรงสี่เหลี่ยมนะครับของเราที่จะมีคือสีฟ้าและสีชมพูนะครับในด้านของตัวโครงด้านล่างนะครับจะเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับด้านกว้างจะมี3ท่อนนะครับกว้างอยู่ที่175เซนติเมตรนะครับส่วนด้านยาวจะอยู่ที่185เซนติเมตรนะครับจะมี4ท่อนนะครับเป็นโครงด้านล่างนะครับอันนี้เป็นชุดข้อต่อด้านล่างนะครับต่อไปจะเป็นชุดโครงบนนะครับข้างบนจะเป็นเสาสแตนเลสนะครับตอนนี้ด้านกว้างจะมี3ท่อนนะครับความกว้างอยู่ที่175เซนติเมตรนะครับอันนี้ด้านยาวจะมี4ท่อนนะครับกับความยาวจะอยู่ที่185เซนติเมตรนะครับส่วนเสานะครับเสาจะมี3ท่อนนะครับความยาวอยู่ที่150เซนติเมตรนะครับอันนี้จะเป็นข้อต่อที่อยู่ด้านบนนะครับครับขอบคุณมากครับ